วันนี้คุณซื่อสัตย์กับใจของตัวเองแล้วหรือยังลองมาฟัง3คำถามที่จะมาตรวจสอบสิ่งนี้กันเถอะครับคนส่วนใหญ่ไม่เคยได้มีเวลามานั่งทบทวนกับตัวเองนับว่าเป็นเรื่องที่น่าเศร้ามากๆพวกเขาไม่เคยถามตัวเองเลยว่าชีวิตนี้ต้องการอะไรใช้ชีวิตไปแบบวันต่อวันแต่คนที่มีความสุขในชีวิตนะครับคนพวกนี้เขาจะคุยกับตัวเองหรือถามตัวเองตลอดว่าอะไรคือสิ่งที่สำคัญและเขาต้องการมากที่สุดในชีวิตขอย้ำตัวใหญ่ๆว่าสำหรับเขานะครับไม่ใช่สำหรับคนอื่นและมี3คำถามที่น่าสนใจมากๆเลยซึ่งมีที่มาจากหนังสือ The Five Secrets You Must Discover Before You Die หรือแปลเป็นไทยได้ว่าความลับ5ข้อที่คุณต้องค้นให้พบก่อนตายที่ชวนให้เราได้ลองถามตัวเองว่าวันนี้เราใช้ชีวิตอย่างซื่อสัตย์กับใจตัวเองแล้วหรือยัง3คำถามนั้นก็คือข้อที่1วันนี้เราทำตามสิ่งที่หัวใจเราบอกว่าอยากให้ทำอยู่หรือเปล่าข้อที่2วันนี้เรากำลังโฟกัสแต่สิ่งที่สำคัญกับเราใช่หรือไม่และข้อที่3วันนี้เรากำลังเป็นคนในแบบที่เราอยากจะเป็นหรือยังนั่นคือทั้ง3คำถามที่ดร.จอห์นอิสโซผู้เขียนหนังสือเล่มนี้ได้อธิบายเอาไว้ครับและเขายังได้อธิบายขยายความต่อไปอีกว่าจริงๆแล้วครับเราทุกๆคนต่างรู้กันดีอยู่แล้วว่าเราต้องการอะไรเพียงแค่เราแกล้งทำเป็นมองไม่เห็นมันแค่นั้นเองหลายๆครั้งที่เราไม่ซื่อสัตย์กับความรู้สึกของตัวเองนั่นก็เป็นเพราะว่าเราชอบเอาตัวเองไปเปรียบและไปเทียบกับคนอื่นๆครับแทนที่เราจะถามตัวเองว่าเราอยากจะทำอะไรแต่ดันไปถามตัวเองว่าเขาทำอะไรแล้วดูดีเขาทำอะไรแล้วดูมีความสุขเฮ้ยเราทำบ้างดีกว่าหรือทำไมเรายังไม่มีแบบเขาเราต้องมีแบบเขาบ้างให้ได้ดีกว่าเราน่าจะมีความสุขซึ่งในความเป็นจริงแล้วครับตัวเรากับตัวเขามันไม่ได้มีเป้าหมายอะไรที่เหมือนกันเลยครับเหมือนกับว่าคุณอยากจะปีนภูเขาเอเวอเรสต์แต่คุณดันไปปีนตามคนอื่นคนอื่นปีนภูเขาไฟฟูจิคุณก็ไปปีนตามเขาไซส์อย่างนั้นแบบนี้ครับคุณจะได้เห็นวิวทิวทัศน์ด้านบนของภูเขาเอเวอเรสต์อย่างที่ฝันไว้ไหมครับผมอยากจะฝากคำถามทิ้งท้ายเอาไว้นะครับว่าวันนี้คุณกำลังปีนภูเขาผิดรูปอยู่หรือเปล่า